ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะคะตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นสิ่งเรียกว่ามหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอยู่กันที่เครื่องใช้นะคะของเครื่องใช้เครื่องประดับค่ะของซึ่งเป็นสมบัติมรดกตกทอดนะคะเป็นสมบัติของจักรพรรดิเฉียนหลงฮ่องเต้นะคะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์ดิฉันขนลุกนิดหนึ่งดิฉันรู้สึกอึ้งนิดหนึ่งว่ามันมหาศาลเหลือเกินนะคะตรงข้างหน้าเรานี่แบบมันเพียบพร้อมมากอ่ะแล้วในความรู้สึกของดิฉันก็คือไม่เคยเห็นสิ่งสวยงามในระยะประชิดขนาดนี้ใช่ค่ะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มาก็เยอะมากรอบโลกใช้ชีวิตต่างประเทศก็นานนะคะก็หมุนเวียนเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสขนาดนี้นะคะวันนี้ก็มีความยินดีอย่างมากที่น้องอู๋ได้เชิญมาแล้วเราจะได้คุยกันถึงเรื่องหยก type A เนี่ยนะคะว่าเป็นยังไงวันนี้อู๋ก็อยากขอความรู้อาจารย์หน่อยนะคะว่าเนี่ยค่ะสมบัติเหล่านี้นะคะหรือว่าของใช้ส่วนพระองค์เหล่านี้ที่เห็นเนี่ยค่ะเขามีวิธีคิดในการที่จะประดิษฐ์หรือว่าแกะสลักออกมาเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์ยังไงบ้างในฐานะที่อาจารย์เดินทางมารอบโลกแล้วก็ไปดูมิวเซียมมาทั่วโลกแล้วก่อนอื่นเราน่าจะพูดในเรื่องของหยกก่อนนะคะหยกก็เป็นหินมีค่านะคะซึ่งอยู่ในวัฒนธรรมจีนอย่างแยกกันออกไม่ได้อยู่แล้วทุกคนพูดถึงหยกก็ต้องพูดถึงประเทศจีนแล้วนี้หยกชั้นเลิศก็จะต้องเป็นประเทศจีนเช่นกันนี่หยกมันก็มีหลายท้ายมีหลายแบบนะคะแต่ในโลกใบนี้เวลาเราท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้พบเห็นเจด type A มันยากมากๆซึ่งมันอาจจะอยู่ในการประมูลของใหญ่ๆของโลกไม่ว่าจะเป็นคริสตี้หรือซอตบี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะไม่มีสิทธิ์ได้เห็นนะคะเราก็อาจจะดูข่าวดูใช่ดูผ่านดู Instagram อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเกดแล้วเจด type A เนี่ยมันบริสุทธิ์มันดียังไงคือมันเป็นหินบริสุทธิ์ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างดีและไม่มีการทรีตใดๆเลยหมายถึงว่าธรรมชาติรังสรรค์ออกมาก็เป็นลักษณะนั้นเลยที่เขาเรียกว่า natural อย่างนั้นใช่ไหมคะทีนี้เราพูดถึงความท็อปของเจดแล้วมันจะต้องท็อปแบบ on the top อ่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกสกัดคัดเลือกนำเข้าไปในราชสำนักเพื่อที่จะแปลงออกมาใช้ช่างฝีมือระดับท็อป10ที่จะต้องทำออกมาเป็นเครื่องใช้ไม้สอยและเครื่องประดับเพื่อสนองให้ฮ่องเต้ได้ใช้งานเพราะนั้นมันที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยไม่รู้จะหยิบชิ้นไหนก่อนเลยใช่ค่ะไม่อยู่จะไม่ทราบจะหยิบชิ้นไหนก่อนแต่ก็ไม่ทราบจะหยิบชิ้นไหนก่อนดีเพราะว่าละลานตาไปหมดนะคะแล้วก็มหัศจรรย์พันลึกที่ต้องพูดว่ามหัศจรรย์พันลึกเพราะว่ามันจะมีเครื่องบางอย่างเครื่องใช้หรือเครื่องประดับบางตัวเนี่ยหรือเครื่องรางอาจจะเขาใช้เป็นเครื่องรางอะนะคะบางอย่างที่เราไม่เคยพบมาเลยแล้วก็เพิ่งได้มาเห็นเต็มๆตาวันนี้นะคะเหมือนกันค่ะตอนหน้าเนี่ยอลังการมากคือจะตื่นเต้นมากไม่รู้จะพูดยังไงที่จะสามารถอธิบายออกมานะคะให้กับทุกท่านได้ทราบว่าที่นี่คือสุดยอดของที่สุดเรียกว่าเหมือนกับคือหนึ่งเดียวในโลกเพราะทุกชิ้นที่วางอยู่ตรงหน้าของเรานะคะก็คือทุกชิ้นคือหนึ่งเดียวในโลกมีชิ้นเดียวในโลกเช่นกันแล้วอาจารย์ลองดูไหมคะว่าแต่ละชิ้นนะคะยกตัวอย่างมาก็ได้ว่ามีความวิจิตรยังไงบ้างคือของมีค่าอย่างหินมีค่าเนี่ยเราเชื่อว่ามาจากสวรรค์นะฟ้าส่งมาแล้วยังต้องมาให้ฮ่องเต้เท่านั้นอ่ะคืออันเนี้ยถ้าจะหยิบก่อนบางทีต้องไม่รู้จะหยิบอันไหนแต่น่าจะขอเป็นหยิบตัวนี้ก่อนดีกว่าเป็นตัวเครื่องหอมนี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าเคยอันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นกันมากนะกันนะคะเป็นตลับใส่เครื่องหอมนะคะเราจะมองเห็นลวดลายนะคะและเวลาเราใช้สอยมันจะมีช่องที่สำหรับบรรจุเครื่องหอมเข้าไปนะคะและส่งกลิ่นออกมาทางนี้นะคะก็เป็นระบบเหมือนเครื่องหอมปัจจุบันที่เราเห็นได้ว่าเราเป็นพลาสติกเนาะวิจิตรพิสดารยังไงอันนี้จะให้ดูว่าช่างเนี่ยเวลาได้ชิ้นหินมาแล้วเนี่ยแล้วเขาจะพบว่า
เขาอาจจะสกัดไปแล้วเขาเจอว่ามีหินอีกสีหนึ่งอยู่ในก้อนหินเดียวกันค่ะแล้วเขาก็จะต้องมีความสามารถที่จะครีเอทครีเอทีฟสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นมาว่าแบบนี้ทำอันนี้ดีกว่าคือเหมือนกับว่าพอมองหินปุ๊บเขารู้ในใจทันทีว่าเขาจะออกแบบใช่ค่ะต้องเรียนให้ทราบว่าช่างทำงานเนี่ยจะมี2แบบคือช่างเฉยๆกับช่างแบบศิลปินช่างระดับศิลปินเนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงนั่นถึงจะสร้างสรรค์งานระดับนี้ออกมาได้เพราะนั้นจะรับใช้ใกล้ชิดท่องเต้มากเพราะว่าของใช้เหล่านี้เป็นของใช้ที่ชิดพระองค์มากหรือถ้าจะเป็นของกำนันก็จะต้องเป็นคนที่ทรงโปรดมากๆนะคะอย่างชิ้นเนี้ยพอเขาแกะหินออกมาปุ๊บเขาก็หินปุ๊บเขาเจอสีนี้ปุ๊บสีน้ำตาลปุ๊บเขาต้องคิดทันทีว่าฉันทำอะไรได้บ้างนะค่ะซึ่งถ้าเรามองจริงๆเนี่ยนะคะเครื่องหอมมันไม่ใช่แค่เขาใส่เป็นที่ช่องนี้แล้วทะลุเข้ามาข้างด้านหลังนะคะข้างหน้าเนี่ยเขาซ้อล่องออกไปอีกนะเขาไม่ทราบกล้องจะซูมเห็นนะคะเห็นไหมคะความโปร่งระหว่างชั้นอันนี้ที่อาจารย์เรียกวิจิตรพิสดารคือต้องคิดอีกชั้นหนึ่งอะค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อให้เกิดความโปร่งและรู้สึกได้ถึงความเขาบรรจุกลิ่นอะเขาก็จะต้องมีความโปร่งในการที่จะกระจายกลิ่นออกมาค่ะอันนี้สวยงามมากๆตัวนี้เป็นมังกรนะคะส่วนตัวนี้เป็นหงเป็นนกเฟนิกซ์นะซึ่งเป็นสัตว์มงคลสูงสุดนะอันนี้ก็บอกตรงไม่เคยเห็นนะก็ตื่นเต้นมากนะคะคือปกติก็จะสนใจเรื่องสิ่งที่บรรจุเครื่องหอมอยู่แล้วนี่ก็ถูกใจมากๆแล้วก็คิดว่าเป็นบุญมากๆที่ได้มาเห็นนะคะนอกจากได้เห็นแล้วเรายังมีโอกาสได้สัมผัสด้วยที่สุดเลยนะคะที่นี่เป็นศูนย์รวมแบบอลังการมากๆนะคะชิ้นต่อมาที่อยากจะพาชมนะจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นหินหยกสีเข้มมากๆนะคะสีเข้มมากๆและดูรายละเอียดของศิลปะในการทำงานนะคะจะมีการเจาะฉลุเวลาเราจับขึ้นมาก็เจาะฉลุเฉยๆมั้งไม่เป็นไรมั้งไม่ใช่ค่ะตรงกลางเนี่ยนะคะขยับได้หมุนได้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเป็นลูกเล่นแสดงให้เห็นว่าน่ารักมากเลยอ่ะมีลูกเล่นเนี่ยไว้หมุนแต่ว่าไม่หลุดออกจากแผ่นใหญ่ของเขานะคะจะใช้เป็นจี้ก็น่าจะใช้เป็นจี้ได้นะน่ารักมากเลยอันนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าลูกเล่นมีที่ไหนแต่งานศิลปะของในวังเนี่ยในราชสำนักจีนเนี่ยจะมีลูกเล่นพวกเนี้ยมีลูกเล่นเพราะว่าเขาทำด้วยใจอ่ะทำถวายเนี่ยก็จะเป็นมีอารมณ์ทางศิลปินเยอะจริงว่าแต่ละชิ้นเรียกว่าเป็นความวิจิตรพิสดารมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหินความพิสดารจากหินที่นะคะที่เป็นหลากสีแล้วก็ยังเป็นลวดลายต่างๆที่ช่างนะคะบรรจงแกะลงไปทีนี้เราแทบไม่ต้องพูดถึงมูลค่าเลยตอนนี้เราข้างหน้าของเรานี่ไม่รู้ขาสั่นไม่จะขยับไปทางไหนดีนะคะมันมีหลายชิ้นมากเดี๋ยวอาจารย์จะลุกขึ้นมองดูซิว่าอยากน้องอู๋อยากให้อาจารย์เหนแนะนำอันไหนไหมคะเป็นพิเศษอีกไหมคะในเอาอันที่น้องอู๋ชอบอยากให้บอกเล่าให้ฟังชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้เป็นปิ่นปักผมอยากให้อาจารย์เออธิบายหน่อยว่าเขามีอย่างวิธีคิดหรือว่าทำอย่างไรอย่างปิ่นปักผมเนี่ยจะเน้นฝีมือฉลุเราจะไม่พบมากนักปิ่นปักผมที่แป้นๆแบนๆเนี่ยเขาจะแนะความฉลุเพราะอะไรเพราะว่าเวลาปักลงไปเนี่ยปักลงไปที่ศีรษะแล้วเนี่ยเวลาเขามองผ่านเนี่ยก็ต้องมองผ่านลายอันนี้ค่ะค่ะคนจีนจะเป็นคนที่ละเอียดลึกซึ้งมากทุกเหตุผลในการทำเนี่ยจะมีเหตุผลหมดอย่างเมื่อกี้นี่เครื่องหอมเห็นไหมคะก็คือต้องการความโปร่งอันนี้ก็เหมือนกันคือต้องสะท้อนออกไปแล้วก็จะได้เป็นเงาที่สวยงามอ่ะอันนี้เป็นการคิดจากภาพเงาด้านข้างเขาจะคิดแบบนี้เขาจะมีความละเอียดในเรื่องของลวดลายแล้วก็จะต้องเป็นลวดลายผู้หญิงเป็นดอกไม้เป็นนกนะผู้หญิงก็จะไม่ค่อยมีเครื่องประดับที่เป็นลายมังกรน้อยมากนอกจากระดับสุสีไทเฮาหรือ
ผู้หญิงที่มีอำนาจมากๆแต่ว่าก็จะไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นชัดเจนนะคะส่วนเครื่องประกอบด้านล่างก็จะเป็นเงินเนื้อเงินนะคะและปิ่นปักผมในวัฒนธรรมจีนเนี่ยก็จะทำอะไรได้หลายอย่างอีกเช่นกันจะเอาไว้จิ้มกันเอาไว้ทิ่มแทงนะคะเคยมีในบางราชวงศ์จะซ่อนยาพิษไว้ในท่อนเนี้ยนะคะอ๋อค่ะเหมือนที่เราดูในหนังใช่เหมือนที่เราดูในหนังแบบนั้นเลยค่ะจะมีเครื่องปิ่นปักผมที่มีรูตรงกลางแล้วบรรจุยาพิษค่ะเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องสนุกของราชวงศ์อันนี้เป็นลายอะไรเอ่ยไม่เหมือนกันอันนี้เป็นท้อนะคะลายเป็นท้อผลไม้น่ารักเลยทีเดียวค่ะจะแสดงถึงความอ่อนโยนนะคะรูปนี้เหมือนรูปนกรูปนั้นเป็นรูปผลไม้ใช่ต้องทีนี้มองแหมมันก็สวยทุกอันนะแต่อันมีอันนึงที่รู้สึกประทับจิตประทับใจมากเป็นอันนี้นะคะอันนี้อยากให้เห็นฝีมือที่นอกจากหยกจะสุดยอดในความพิเศษสุดยอดแต่การแกะเนี่ยต้องยอมยกให้เลยว่าให้ดูนะคะกล้องแพนไปนิดนึงที่ศาลาข้างบนเนี่ยค่ะเห็นกระทั่งหลังคาค่ะเห็นโอ้โหรายละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะคือไม่ต้องพูดเรื่องเครื่องมือเจาะเลยนะคะแล้วตรงนี้เห็นไหมคะเป็นร่องเข้าไปคือความชัดลึกในเชิงมิตินี่สมบูรณ์แบบมากๆละเอียดมากๆต้องยอมรับเลยเพราะว่าแม้กระทั่งตรงนี้ที่เป็นกิ่งไม้คือเก็บได้ทุกรายละเอียดคือมองไม่หลงเรื่องราวเลยค่ะค่ะเล็กแค่นี้แต่มองไม่หลงเรื่องราวแล้วที่ดีไปกว่านั้นอีกข้างหลังก็ยังสลักค่ะข้างหลังก็ยังสลักเรื่องราวนะพวกนี้เขาสลักสองหน้าเท่านั้นเขาใช้เวลาชิ้นหนึ่งแกะเนี่ยใช้เวลานานไหมคะในความวิจิตรที่จะออกมาเป็นผลงานชิ้นหนึ่งเป็นหลายเดือนมากนะคือ6เดือนขึ้น6เดือนขึ้นแบบทำงานกันทุกวันนะคะเพราะว่าใช่เพราะว่าเคยมีคนถามว่าแล้วเขาอะไรแกะนะคะสมัยก่อนไม่ได้มีเครื่องจักรอะไรเนาะสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นลิ่มเล็กๆแกะด้วยมือแกะด้วยมือจะเป็นลิ่มเล็กๆที่ค่อยๆตอกไปคือเหมือนแกะหินใหญ่นั่นแหละค่ะเครื่องมือลักษณะเดียวกันแต่มันเล็กจิ๋วนิดเดียวเองเล็กจิ๋วนิดเดียวเองแล้วก็ช่างจะค่อยๆเอาค้อนเหล็กเล็กๆตอก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 น้ำหนักล่ะคะน้ำหนักเมื่อกี้ตามที่อาจารย์เอกสัมผัสแรกสัมผัสเลยรู้สึกยังไงคะก็น้ำหนักดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยต้องใช้มันสวยทุกอันเลยค่ะอยากให้ดูอันนี้ด้วยเหมือนกันคืออันเนี้ยชิ้นส่วนที่อยู่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่ที่โชว์เขาโชว์ความโปร่งค่ะความโปร่งซึ่งมันทำยากนะคะเนี่ยรายละเอียดมันลูกไม้โปร่งอะค่ะเข้าไปมันไม่ได้ทึบข้างในเนี้ยซึ่งเราจะมามองเห็นอีกทีตรงนี้นะเขาต้องซ้อหินเข้าไปเพื่อจะยากมากค่ะคุณโนยากมากมากนะคะดอกไม้อันนี้สวยมากคือสวยทุกอันไม่คืออยู่ตรงนี้ไม่กล้าไม่รู้ค่ะมันสวยทุกอันจริงๆค่ะรู้สึกว่าละลานตาทีนี้ถ้าพูดถึงความชาญฉลาดของช่างอีกแบบนึงนะเช่นกำไลนี่เป็นต้นนะคะอย่างกำไลเนี่ยพอเขาแกะหินมาปุ๊บจากก้อนเนี่ยย่อยลงมาปุ๊บเนี่ยพอเขาเจอสีปุ๊บเนี่ยเขาต้องคิดทันทีแบบฉันจะทำอะไรดีเหมือนเครื่องหอมเมื่อกี้อันนี้เขาก็ทำช่อไม้ซึ่งพอเป็นสีนี้พอแกะออกเป็นอย่างนี้ปุ๊บเข้ากันพอดิบพอดีนะคะมันลงตัวพอดีเลยเนี่ยดูได้กำไลวงหนึ่งมีหินสีมีหยกสีหยกถึง3สีนะคะรู้สึกอันนี้เขาจะเรียกว่าฮกลกซิ่วสวยงามมากคือช่างแกะเนี่ยน่าจะเหมือนกับแบบเป็นคล้ายๆกับเป็นเทพอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์คือในความเชื่อแบบคือด้วยความเชื่อของคนชาวจีนเนี่ยชาวจีนเป็นคนที่สมัยนี้เราเรียกกันว่าคิดบวกเป็นตื่นเช้าขึ้นมาคิดบวกเลยด้วยอะไรด้วยการนำสิ่งมงคลเข้ามาไว้ใกล้ตัวครับทุกอย่างก็จะถูกคัดเลือกออกมาว่าเราอาจจะไม่รู้สึกแต่เดี๋ยวนี้เราบอกว่าคิดบวกสิคิดบวกสิเมื่อก่อนเขาไม่ต้องคิดค่ะเขาใช้เลยหยิบสอยสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาเนี่ยเรียกว่าคิดบวกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งร่ำรวยจึงบังเกิด
ก็อันนี้เป็นคลิปแรกที่เรานำเสนอเกี่ยวกับของใช้ส่วนพระองค์นะคะของจักรพรรดิเดี๋ยวเราเจอกันตอนคลิป2ต่อไปค่ะอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตรเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพวกเกษตรกรนี้ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ